สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเรามาพบกันในคลิปนี้นำเสนอความน่ารักของแม่นายเบลล่าราณีกับพี่บิชวินกันต่อเนื่องครับในคลิปนี้นะครับก็3ช็อตด้วยกันนะเปิดมาช็อตนี้เราลูบกันอีกรอบนะครับชานี้บอกเลยว่าแม่นายและพี่หมื่นล้านนะครับผมได้ล้านเกินคำบรรยายครับแคปชั่นนี้สั้นๆเลยเราได้เห็นกันในทั้งไอจีสกามนะทั้งมุมข้างๆนะความหวานละมุนแบบว่าอินคอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่กำลังคือแบบกำลังฟิลกำลังดูพี่ฟามี่ร้องเพลงแล้วกำลังมันเพลินแล้วตัดสลับมาที่ความสวีทหวานที่โมเมนต์ของแม่นายกับพี่บิดเลยนะครับก็อบอุ่นกันต่อนะครับส่งความน่ารักนำเสนอกันตรงนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยครับตรงนี้ครับน่ารักมากนะเคมีเข้ากันสุดๆแล้วโมเมนต์ที่แบบว่าพี่บินสังเกตเห็นไหมพี่บินเขินนี่ผมเพิ่งเห็นวันนั้นนะครั้งแรกที่เราเห็นช็อตกันวันนั้นนะช็อตตรงนี้แหละแต่มุมข้างผมเห็นแล้วโอ้โหพี่บินเข้าเขินแล้วหันมาสกิดแล้วเขาเรียกว่าสกินชิปดีกว่าไหมนะต้องแบบนี้ต้องแม่นายเบลล่าเขาจะสกินชิปเขาจะเป็นแบบฟรีสกินชิปแล้วก็เดี๋ยวพี่บินเขาจะหยอดกลับอะไรประมาณนั้นนะแต่พี่บินเขาเขินปุ๊บเขาหันมาแตะนะดูภาพตรงนี้นะบอกเล่ากันชัดๆนะครับอันนี้ภาพช็อตนี้ชัดชัดเลยนะรู้สึกว่าน่าจะหลบกันไปหลายมุมเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแต่อันนี้ก็รีแอคชั่นเหมือนกันครับเคมีเข้ากันสุดนะแม่นายพี่หมื่นนะอบอุ่นใจครับน่ารักมากนะยังอยู่กันที่คอนนึงออกจากคอนไม่ได้นะยังอยู่กันในคอนพามี่นะพามี่โอ้พี่แล้วพี่บามี่ก็แบบว่าแหมก็มาแซวนะแบบแซวแบบโฟกัสเลยนะขึ้นมอนิเตอร์นะขึ้นมอนิเตอร์นะคือตากล้องทีมงานเขารู้ละเขาแผนปุ๊บเจอปุ๊บก็เตรียมเลยนำส่งขึ้นมอนิเตอร์ก็เห็นกันทั้งหอแล้วเขินกันใหญ่นะครับน่ารักอบอุ่นนะฟิวเปิดตัวครับเนี่ยนะแล้วเห็นสื่อข่าวก็ลงโมเมนต์ตรงเนี้ยนะนำเสนอข่าวตรงเนี้ยโมเมนต์แม่นายกับพี่ปืนเขาโอ้โหกันเติมนะแล้วฟีลแบบเปิดตัวแต่ว่าให้โมเมนต์นี้นำพาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเกสเซอร์ไพรส์อยู่วันที่รู้สึกจะวันเกิดของพี่วิชวินนั่นเองก็รู้สึกวันที่20นี้นั่นใช่นะครับเดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นช็อตแรกไม่สัญญาเราต่อครับตอนตรงนี้ครับอันนี้อีกรอบนึงนะคือแบบจะบอกว่าไงดีนะคนที่เขาถ่ายทันเนี่ยเป็นปาปาเรซซี่เลยเลยยกให้เป็นปาปาเรซซี่แบบโอ้โหเรียลไทม์จริงๆนะได้เห็นช็อตนี้ครับอบอุ่นหัวใจนะครับฟีลแบบคือน่ารักมากๆนะข้างมือข้างหนึ่งควงแขนพี่วิชวินอีกข้างหนึ่งข้างขวาจับมือแม่นะครับอบอุ่นหัวใจนะแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้เลยนะครับเพื่อนพี่น้องชาวนอมก็บอกว่าขอให้เป็นรักที่ดีและรักสุดท้ายของเบลล่านะที่มีแต่ความสุขมากนะตลอดไปนะนี่นะครับน่ารักมากนะครับเบลล่าคู่ควรกับคนดีๆนะครับนี่น่ารักมากๆนะครับนี่ขอบคุณหัวใจนะเป็นโมเมนต์แบบน่ารักจริงๆนะครับเป็นฟีลที่แบบว่ามีคุณแม่ทางขวามีคุณแฟนทางซ้ายอย่างนี้นะแล้วแบบคือรักแบบฟีลแบบเป็นฟีลรักแบบของแฟมิลี่เป็นด้วยเลยก็แบบฟีลแฟมิลี่นั่นแหละแต่ว่าหวานใจตรงนี้นะอบอุ่นใจครับน่ารักมากเดี๋ยวมาปิดท้ายอีกช็อตนึงครับไลค์เพจความคิดเห็นกันเรามาปิดท้ายตรงนี้ครับอันนี้มีส่วนของแคปชั่นตรงด้านล่างนะครับตรงหมายฝั่งนะด้านบนนี่บอกแอปพายนะรัศนานะกระเชนทองที่แอบถ่ายเพราะความน่ารักของน้องที่น้องบาลานซ์ความรักของแม่กับผู้รักได้ลงตัวนะเห็นแล้วใจฟูเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเชียร์ขอให้สมหวังนะนี่ก็น่ารักมากๆนะครับเพื่อนพี่น้องชาดอมนะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับบอกว่าเรารีโพสต์เยอะมากนะคลิปที่เกี่ยวกับเบลล่ากับพี่วินด้วยใช่ไหมครับยินดีครับยินดีนะนี่จากแอดมินานะครับจากพี่อู๋เนาะให้เครดิตกันครับจากใจคนถ่ายจากใจคนแอบถ่ายนะเพราะความน่ารัก
จะทนไม่ไหวอันนี้ก็เป็นแคปชั่นแรกที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นจอตรงนี้ด้วยเนาะก็เห็นกันอ่านกันได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือจากใจจากคนแอบถ่ายนะยกไปเป็นบาราซี่เรียลไทม์ของไทยนะก็ไม่ใช่ของไทยดีต้องบอกว่าของคู่ของเบลวินเขาเลยนะครับคือเป็นจังหวะเหมาะเจาะพอดีใช่ไหมน้องดูแลคุณแม่ได้ดีมากนะชื่นใจแทนนะครับความบาลานซ์ถูกต้องนะนี่สื่อเลิฟเลยยุคนี้ว่าน่ารักมากครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็นำเสนอกันไม่ช้าไม่ยาวเกินไปเนาะสำหรับคู่ของแม่นายเรื่องนี้กับพี่วีชูนกับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปเจอกันครับ